สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาไขความลับของโทมัสนะครับไอตัวฟ้าที่มันชี้หน้านะครับมาครับแล้วมันก็บูมใส่ศัตรูนะครับก็ไปดูนะครับไขความลับนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ลืมผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าโทมัสมันคือใครนะครับโทมัสมันก็คือการรวมตัวกันนะครับของวิญญาณของเรนเจอร์ของเราที่ตายไปนะครับในสมรภูมิลบสู้กับเอเลี่ยนนะครับที่จับซาวลี่ของเราไปซาวลี่ของเราไม่รู้ไปทำอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็พอไปสู้ใช่ไหมครับตายยิ่งตายเยอะนะครับก็ยิ่งตายนะครับก็ยิ่งโทมัสก็จะออกมาไว้นะครับแต่นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าโทมัสออกมามันมีเงื่อนไขอะไรนะครับที่มันออกมาครับก็มีคำถามมีสองคำถามนะผมอยากจะถามนะครับมีคนบอกว่าถ้ายิ่งเลเจอร์ของเราตายเยอะนะครับก็คือนับจำนวนนะครับถ้ายิ่งจำนวนเยอะนะครับมันก็ยิ่งออกมาเร็วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช่นะผมก็เลยต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่ามันตามจำนวนจริงหรือเปล่านะครับยิ่งออกมาเยอะนะครับยิ่งตายเยอะนะครับโทมัสของเรายิ่งออกมาเร็วนะครับอันนี้ผมก็จะไปลุยด่านประมาณ112อะไรพวกนี้นะครับน่าจะได้นะครับว่าโทมัสออกมาเร็วขนาดไหนนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นสายสปีดนะครับที่มันจะมีจำนวนเยอะนะครับออกมานะครับนี่นะครับสายสปีดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสายที่ใช้แร่เยอะนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาไปด้วยนะครับว่ามันจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับคำนึงนะครับจับเวลานี่นะครับจับเวลานี่นะครับเตรียมจับเวลานะครับว่าจะใช้ไปกี่นาทีนะครับแล้วผมมาสอบมานะครับไปลุยกันเลยครับลุยกันตึ้งตึ้งมันกลับมาเว้ยไปแล้วนะครับก็เน้น2ตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปแทงตัวหนึ่งก่อนครับตายหมดเฮ้ยหลงปวดอีกตัวนึงก็ดูนะครับว่ายิ่งออกมายิ่งเยอะยิ่งอะไรยังไงออกมาภายในกี่นาทีนะครับเอาตัวเบอร์หนาไปแทงไว้นะครับไม่แทงอะไรนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อผมอัพ8แล้วนะครับแล้วก็ไปนะครับมีคนถามครับว่ามีคนคิดว่านะครับยิ่งเอาไปไวนะครับเลยว่ายิ่งมีเยอะนะครับยิ่งดีนะครับยิ่งตายเยอะยิ่งโทมัสออกมาไวแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าต้องไปดูกันนะครับเอาตาออกมาช่วยแทงนะครับไม่ไหวครับมันเยอะนะครับโอ้โหนะไอ้สองตัวนี้ไม่ประโยชน์นะครับตีไม่เข้านะครับมาออกมาอีกตัวนึงอ้อยขาโดนน้าออกมาแล้วครับหยุดนะครับ1นาทีกว่าๆนะครับโหมาของเราบอสโหมาสนนะครับโอเคนะครับสำหรับสายสปีดนะครับที่เน้นจำนวนนะครับ1ประมาณ1นาที25นะครับที่จริงผมกดผิดช้านิดนึงนะครับก็ประมาณ1นาที25วินะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือเน้นตัวแทงนะครับเน้นซานนะครับมาแทงนะครับจะใช้เวลากี่นาทีนะกว่าโทมัสจะออกมานะครับเห็นเลยเพื่อนไม่เอานะครับตึ้งตึ้งตึ้งนะครับตึ้งติดดิ้งดิ้งดิ้งโอ้มาสครับรับเป็นกล่องเฮ้ยลืมกดเริ่มแล้วลืมกดเมื่อกี้นะก็รอบนี้นะครับก็จะไม่เน้นจำนวนนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแร่ที่ใช้นะครับ
จำนวนน้อยนะครับแต่ว่าใช้แร่เยอะนะครับผมมันจะมาเร็วขึ้นหรือกว่าหรือเปล่านะก็มาดูกันนะครับไปแล้วนะครับเราก็จะไม่กดตัวน้อยๆเล็กๆเล็กๆน้อยๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีข้อแม้นิดนึงนะครับก็คือเลนเจอร์เราต้องตายด้วยนะครับการที่มีธงมาสามเพราะว่าต้องตายเป็นวิญญาณไปนะครับนาทีแล้วครับ1นาทีผ่านไปแล้วครับจำนวนเนี่ยถือว่าน้อยกว่ามากๆนะครับเพราะว่าอันนี้5ตัวเท่ากับตา1ตัวนะครับประมาณนั้นนะครับดูเป็น10นะมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเดี๋ยวดูโทมัสต่อก่อนมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรนะครับจากเวลานะครับหรืออะไรวะเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับหมายความว่ายังไงครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนจะตายกี่ตัวนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแร่เรานะครับจะตายกี่ตัวเอ้ยเราจะใช้แร่ไปเยอะขนาดไหนนะครับโอเคนะครับมันขึ้นอยู่ว่าแร่ที่เราใช้ผลิตตัวเรนเจอร์มานะครับเสร็จแล้วตายไปเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเช่นสมมติมันกำหนดไว้ 10,000 นะครับถ้าสมมติตัวที่เราใช้แร่มาครับสมมติตัวเล็กตัวน้อย90 60เงี้ยตายรวมกันได้ 10,000 นะครับมันก็จะมานะครับหรือว่าซานนะครับกับตัวเบอร์นาร์ดครับตายรวมกันได้ 10,000 นะครับมันก็จะมานะครับโอเคนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีข้อสงสัยข้อนึงนะครับก็คือเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ที่ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเล่นก็ได้อาจจะทุกครั้ง1นาทีอะไรวะ1นาทีประมาณ1นาที20กว่าวินะครับโทมัสจะมานะครับใช่หรือไม่นะครับมาดูกันนะครับก็คราวนี้ผมจะทำยังไงก็คือไม่อัพเป็นเลเวล8นะครับเสร็จแล้วแร่มันก็จะมาช้าใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะใช้เวลานานขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับรีเซ็ตก่อนเสร็จแล้วนะครับสมมติแล้วครับไม่อัพเป็นเลเวล8นะครับก็คือเอาเพื่อนมาเลยนะครับก็ต้องรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเหมือนต้องรอเหมือนเราครับเร็วแป๊บนะเฮ้ยลืมแล้วเอาแล้วนะครับเริ่มนะครับเฮ้ยมาครับโอ้โหทำไงดูไปก่อนแล้วกันแบบเนี้ยก็คือเน้นแค่บ้านนะครับไม่เน้นเขาเรียกว่าอะไรเน้นนะครับว่าใช้เวลาเป็นนานขนาดไหนนะครับก็คือยืดเวลาให้นานที่สุดครับก็มาด่าไปยืดเวลานะครับไม่ต้องปล่อยออกมาเยอะนะครับปล่อยไปที่เอาพอนะครับแล้วก็ฟรีสต่อนะครับยืดเวลาออกไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแปลว่าอะไรไอซ์นี่รู้เรื่องไอซ์เกสต์อะไรไม่รู้นะครับไอซ์ไอซ์น้ำแข็งครับเพราะอะไรขวางไม่แน่ใจนะก็ดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับก็มันอาจจะขึ้นอยู่มันอาจจะขึ้นอยู่ว่าด่านนี้นะครับ1นาที20กว่าวิมาหรือเปล่าว่าต้องตายตรงไหนก่อนจะมานะครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปแล้วครับใกล้ถึง20แล้วใกล้ถึง20แล้วถ้าประมาณ30 40นะครับยังไม่มาครับก็แปลว่าเรนเจอร์ของเราต้องตายเท่าจำนวนจำนวนหนึ่งที่เราเซตไว้นะครับแต่ละด่านไม่เท่ากันนะเท่าที่ผมคิดไว้นะแต่ละด่านน่าจะไม่เท่ากันนะเกินแล้วใช่ไหมครับเกินแล้วใช่ไหมครับ1นาที30กว่าวิแล้ว1นาที40วิแล้วโทมัสยังไม่มานะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าด่านแต่ละด่านมันนานมาแล้วนะครับ1นาที45นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแปลว่าอะไรนะครับ1นาที47นะครับเมื่อกี้นะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับก็เท่าที่ผมสรุปนะครับจากexperiment นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไร
การทดลองนะที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับผมสรุปได้ว่านะครับแต่ละด่านนะครับมันจะเซตไว้เช่นมูดด่านนี้10,000ต้องใช้แร่10,000นะในแร่10,000ที่ตายที่เรนเจอร์เราตายนะครับต้องใช้แร่10,000แล้วมันจะมีโทมัสออกนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็สำหรับเวลาก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราได้ทดสอบแล้วว่ามันเวลาต่างกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าโทมัสออกมาตอนไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลานะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเรนเจอร์ที่เราผลิตไปตายเยอะเท่าไหร่แล้วมันแร่สะสมกันนะครับรวมได้ขนาดไหนแล้วโทมัสจอกมานะแต่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโทมัสมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือมันจะมีประโยชน์ที่ว่ามันทำให้ศัตรูนะครับช้าขึ้นวิ่งช้าครับวิ่งช้าแต่ไม่แน่ใจว่าตีช้าหรือเปล่าวิ่งช้าแน่นอนนะครับเดินช้ามากๆมันเหมือนช้ามากๆอื่นมันเต่านะครับแล้วก็ทำดาเมจให้กับศัตรูได้นะครับประมาณ 10-20% ของ HP นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ว่าทำดาเมจ 50,000 หรือ 100,000 อะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่นะครับไปทำประมาณ10% ถึง 20% นะครับประมาณนี้นะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับโดนหัวหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยผมนะครับก็ตอนนี้โอ้โหก็ไม่รู้เพื่อนๆไปแชร์มาไงนะเพียบเลยนะครับคนที่มาติดตามนะช่องนี้นะกิตติสันเกมมิ่งนะครับก็กิตทีวีนะครับผมก็ทำภาษากงภาษาอังกฤษครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมครับอะไรซีอยู่เย็นครับอีเดนเน็กซ์ซีโร่นะครับบ๊ายบาย